ลา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 วันนี้อากาศดีจังเลยเอ๊ะนั่นใครมาส่งใบปลิวแล้วเนี่ยไหนดูสิมีใครส่งข้อความมานะแฮมขอเชิญอ้อมแอมไปงานเลี้ยงเต้นรำเฉลิมฉลองปราสาทหลังใหม่จากเจ้าหญิงเรนโบว์อ้าวอ้อมทำไรอ่ะนี่ๆเราได้ไปปิวเชิญไปงานเลี้ยงของเจ้าหญิงเรนโบว์ด้วยนะไปด้วยกันไหมอุ๊ยจริงดิเราก็ได้เหมือนกันน่ะแต่ว่าเราไม่มีชุดเต้นรำเลยอ่ะเคนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปยืมชุดเจ้าหญิงใส่ก่อนก็ได้ฮะเอางั้นเหรอ ใช่ไปเร็วขี่ม้าไปกันเถอะจะได้ถึงไวๆอ่ะน้องม้ากินฟางข้าวสาลีก่อนนะมาขึ้นมาเร็วอ้อเกือบลืมไปต้องใส่อานแล้วก็เกราะให้ม้าแป๊บนะเอาล่ะพร้อมแล้วไปกันได้แล้วยี่ห้าณปราสาทในดินแดนเรนโบว์ก็กำลังมีการจัดงานฉลองปราสาทหลังใหม่ให้กับเจ้าหญิงอีกทั้งแขกรับเชิญทุกคนต่างเดินทางกันมางานเต้นรำเฉลิมฉลองอวยพรให้แก่เจ้าหญิงอ๊ะเดี๋ยวก่อนยังมีใครคนหนึ่งที่ไม่ได้รับเชิญมาในงานนี้นั่นก็คือยายแม่มดใจร้ายนั่นเองเอ้ยน้อยแน่เจ้าหญิงเหตุใดจึงไม่ยอมเชิญข้าไปงานเลี้ยงด้วยในเมื่อไม่ยอมเชิญข้าก็จงรับโทษฐานจากข้าไปเสียเถิดเอ๊ะอ้อมดูนั่นสิแย่แล้วไม่นะปราสาทของเราพังแล้วแม่มดนั่นเป็นคนพังปราสาทของเราไม่ต้องเป็นห่วงนะพะยะค่ะเจ้าหญิงใช่แล้วไม่ต้องกลัวนะเพคะเจ้าหญิงเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเจ้าหญิงสร้างปราสาทหลังใหม่เองเพคะไปกันเลยยะพบกับพวกเราอีกแล้วในเกมไหมครับพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาสร้างปราสาทหลังใหม่ให้กับเจ้าหญิงกันค่ะซึ่งในแมปนี้นะคะพี่อ้อมก็ได้ทำการใส่รีซอร์สแพ็คที่ชื่อว่าโลลิต้าพรินเซสในเวอร์ชัน 1.9 ลงไปค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจตัวรีซอร์สแพ็คตัวนี้นะคะพี่อ้อมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะสามารถกดเข้าไปได้เลยแล้วก็รีซอร์สแพ็คลอลิต้าพรินเซสตัวนี้นะคะเขาก็จะมีกลิ่นอายของไอเดียที่เป็นลอลิต้าในสไตล์ของตุ๊กตาของเด็กแล้วก็เจ้าหญิงนะคะมาผสมผสานให้เข้ากันค่ะออกมาเป็นในแนวสไตล์ของลอลิต้ากันค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงกันเลย อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่างของรีซอร์สแพ็คตัวนี้กันดีกว่าค่ะเขาก็จะเปลี่ยนบล็อกต่างๆแล้วก็ไอเทมต่างๆนะคะให้ออกสไตล์เจ้าหญิงค่ะโอ้โหดูสิมีชุดเกราะของเจ้าหญิงด้วยนะว้าวชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาใส่ชุดสีน้ำตาลก่อนก็แล้วกันนะคะนี่เลยว้าวชุดเกราะเจ้าหญิงว้าวชุดน่ารักจริงๆด้วยนะเนี่ยดูดีอย่างบึกเลยอะแต่ว่าเป็นลายออกแนวสไตล์ของตุ๊กตานะโอ้โหดูสิดูบนท้องฟ้าว้าวโหนั่นมันสายลุงนี่อ้อมว้าวท้องฟ้าเรนโบว์โหที่นี่สวยจังเลยเนาะโอ้ดูสิน้องกระต่ายที่นี่น่าอยู่จังเลยอ่ะว้าวงั้นเรามาสร้างปราสาทที่นี่กันดีกว่านี่เลยค่ะเราก็จะนำพิงวูนะคะขนแกะสีชมพูนะคะวางข้างละ15บล็อกด้วยกันค่ะมีข้างในอีก15บล็อกเหมือนกันแล้วก็ทำการวางบล็อกพิงวูนะคะลงไปอีกค่ะนี่ประมาณสัก4บล็อกก็แล้วกันนะนี่ปิดทั้งข้างนอกกับข้างในนะคะตรงนี้ก็จะทำเป็นกำแพงข้างนอกของปราสาทนะคะเอาละพี่เคนวางเร็วได้เลยโอ้โหต้องเป็นกำแพงที่ฟุ้งฟิ้งที่สุดแน่ๆเลยนี่ก็เราจะสร้างปราสาทเจ้าหญิงนี่นะนี่เลยค่ะวางเครื่องมือช่างก่อนนี่เราก็จะใช้พิงงูนะทำชิ้นส่วนโค้งเว้าของประตูทางเข้านะนี่เราก็ใช้อันนี้เลยโค้งน้อยได้แล้วแล้วก็เอาพิงงูใส่อีกอันนี้โค้งมากใส่เข้าไปแล้วก็อันสุดท้ายโค้งตรงอันที่3ปิดท้ายนี่พอเอามารวมกันก็จะได้ประตูโค้งๆนะนี่ใส่เข้าไปอันแรกเลยแล้วโค้งอันที่2แล้วก็โค้งอันที่3นี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกด้านนึงด้วยนะประกบกัน2ข้างเลยโอ้โหได้อุโมงค์แล้วอ้อมว้าวนี่ได้ประตูปราสาทบริเวณด้านหน้าแล้วนะคะก็เอาบล็อกปิดทับข้างบนอีกทีนึงค่ะแล้วก็เหลือช่องตรงกลางไว้สำหรับเดินได้นะนี่แล้วก็อีกด้านนึงค่ะก็จะต่อไปอีก15บล็อกเช่นเดียวกันค่ะปูพื้นด้วยบราวูนะคะก็จะเป็นขนสัตว์สีน้ำตาลนะนี่แล้วก็ป
ูกันยาวๆไปเลยแต่ว่าตรงกลางเนี่ยวางไม่ได้เราก็จะใช้ไม้แทร็ปดอร์นะคะวางกั้นแทนค่ะนี่สวยจังเลยอ้อมเห็นรูสุดข้างล่างด้วยอ่ะวางต่อไปเลยนะคะนี่แล้วก็ปูพื้นด้วยผลแกะสีน้ำตาลต่อเลยค่ะนี่ปูกันยาวๆไปยาวไปยาวไปว้าวนี่ตอนนี้เราก็ได้ปราสาทบริเวณด้านหน้ามาแล้วนี่ไว้เป็นป้อมยามนะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำปราคารนะคะหอคอยด้านข้างกันค่ะซ้ายแล้วก็ขวานะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะวางลักษณะแบบนี้นะค่อยๆไล่ไปนะคะนี่เราก็จะได้ออกเหลี่ยมๆกลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการวางขนแกะสีชมพูนะคะต่อขึ้นไปสูงๆเลยค่ะมามาเคนช่วยกะประมาณเอานะคะก็ให้มันเลยกำแพงขึ้นมาสัก3บล็อกก็แล้วกันนะเอาละค่ะนี่แม่ก็ได้หอคอยมาแล้วนะนี่แล้วก็จะทำทั้ง2ด้านซ้ายขวาเลยเนาะนี่พี่ออฟก็จะทำให้ดูข้างนึงนะคะเอาละค่ะพี่เคนเสร็จแล้วว้าวอย่าลืมทำทางเข้านะอ้อมนี่แล้วก็ทุบบล็อกออกไปนึงค่ะเพื่อที่จะทำประตูนะคะโค้งๆแบบนี้นี่แล้วก็ทุบลงไปข้างล่างนิดนึงว้าวสุดยอดเลยเข้าไปเดินได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แววนี่เลยค่ะแล้วก็ปูพื้นด้วยขนแกะสีน้ำตาลอีกทีนึงนะคะนี่ปูให้เต็มห้องเลยโอ้โหหน้าแอบเข้ามานอนอู้จังเลยไม่ใช่ เขาไว้ให้เฝ้ายามเขาไม่ได้หรอกเหรอเนี่ยนี่เลยแล้วก็ทำการต่อขึ้นไปนะคะตามขอบด้านนอกเลยนะคะนี่แบบนี้ค่อยๆตีกรอบออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็มาบรรจบกันเลยแล้วก็ทำสูงขึ้นมาค่ะนี่อีกสัก2บล็อกก็แล้วกันนะนี่ต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปเสร็จแล้วนะคะก็มาปูพื้นกันต่อค่ะนี่ปูพื้นอีกชั้นนึงโอ้โหสวยจังเลยอ้อมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ่ะว้าวนี่อุ๊ยฝนตกหยุดฝนพร้อมเอาละค่ะปูให้เต็มห้องเลยนะนี่แล้วก็ต่อเติมนะคะด้วยขนแกะสีชมพูอีกค่ะบล็อกเว้นบล็อกนะคะนี่แล้วก็ใส่บันไดลงไปนี่ปีนขึ้นไปดูสินี่ปีนหอคอยเฝ้ายามยังไงล่ะมาแล้วมาแล้วโหวิวสวยจังเลยอ้อมบรรยากาศดีโอโซนดีนะเนี่ยลงมาข้างล่างเร็วมาแล้วพี่เคลงมามาแล้วมาแล้วใส่เรสโตนทอสลงไปด้วยนี่ครบไฟอย่างนี้ก็สว่างสวยเลยเนี่ยลายนี้เหมาะกับปราสาทเจ้าหญิงมากๆเลยอ่ะใช่แล้วเห็นแล้วอยากอยู่เลยอ่ะนี่เลยค่ะก็มาต่อเติมขอบกำแพงด้านหน้านะคะด้วยบล็อกขนแกะสีชมพูค่ะก็วางเช่นเดียวกันบล็อกเว้นบล็อกนะคะนี่ฮึบฮึบเริ่มดูเป็นกำแพงขึ้นมาแล้วนะเนี่ยนี่ไงเสร็จแล้วพี่เคนเย้ว้าวนี่ก็ใช้เวลาสร้างนานกันนะเนี่ยกว่าจะได้ขนาดเนี้ยแล้วก็มาต่อเติมด้านข้างซ้ายขวากันนะคะก็จะยาวทั้งหมดประมาณ35บล็อกด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะก็จะออกมาในแนวของโครงสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนี่เลยดูเป็นอาณาจักรแล้วอ้อมสุดยอดนี่ไงปราสาทของเรานี่แล้วเราก็จะทำประตูทางเข้านะเราก็จะใช้บล็อกสีแดงๆคล้ายๆเหล็กนะเอามาทำเป็นโซ่กับชิ้นส่วนตรงขอบประตูนี่ไงเลือกเป็นทรงคลาสสิคเนาะแล้วก็อันนี้อีกอันนะทำเป็นปลายขอบประตูนะขุดพื้นครับเดี๋ยวเราทำการวางนะคะทางพื้นด้านหน้าค่ะนี่เราก็จะวางด้วยหินของโพลิสแกรนิตนะคะหินแกรนิตคัตค่ะนี่เราก็ใส่อันนี้เป็นขอบประตูนะเหมือนประตูไม้ที่เปิดแล้วยังไงล่ะติดพื้นเลยอ่ะแล้วเราก็ทำกำแพงปลอมๆไปสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ใส่เหล็กลงไปเหมือนโซ่เลยแล้วก็ลบกำแพงออกนี่ก็จะออกมาเป็นโซ่แล้วนี่ไงแล้วก็ลบบล็อกออกเช่นเดียวกันอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำการใส่บล็อกลาพิสลาซูรีนะคะสีน้ำเงินนะคะลงไปแล้วก็เจาะกำแพงค่ะนี่บล็อกเป็นบล็อกเหมือนกันแล้วก็ใส่น้ำลงไป ออกมาก็จะกลายเป็นน้ำตกยังไงล่ะสวยมากเลยอ้อมนี่อย่าลืมดอกไม้นะนี่ปลูกไว้อีกนิดนึงอุ้ยดอกไม้สีแดงว้าวดูเข้ากันดีจังเลยอ่ะอุ้ยกับปราสาทในเทพนิยายเลยเนาะดูดิน้ำตกยังสวยเลยอ่ะอลังการมากเลยดูลายของน้ำดิฟุ้งฟริ้งเอาล่ะนี่เข้ามาทางนี้โอ้โหข้างในกว้างจังเลยอ้อมเดี๋ยวจะมาทำปราสาทด้านในกันต่อนะคะนี่เลยค่ะเราก็ทำการใช้ขนแกะสีชมพูเหมือนเดิมวางบล็อกนะคะก็กะประมาณสักให้เข้ามาข้างในสักนิดหน่อยเนาะถ้าสมมุติตัวน้องสร้างเองเนาะก็คือว่าใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนนะคะก็กะประมาณเอาก็ได้เนาะนี่แล้วก็
วางลงไปนะคะให้ออกแนวคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเนาะนี่แล้วก็ไล่ระดับไปแบบนี้มีสองบล็อกด้วยนะนี่โค้งมานิดนึงแล้วก็ต่อนี้ไปอีกสัก5-6บล็อกนะนี่แล้วก็ต่อนี้ไปอีก3บล็อกค่ะนี่เราออกมาด้วยตรงนี้จะเป็นห้องครัวใช่แมวนี่ต่อให้มาบรรจบกันเลยค่ะเสร็จแล้วโอ้โหภาษาของเราเบลเริ่มเฮิมเลยอ๋อนี่ก็จะได้โครงสร้างมาคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะคะอลังการมากเลยนี่เลยก็มาต่อกำแพงให้สูงขึ้นไปเลยค่ะทั้งหมด4บล็อกนะสูงขึ้นมานะว้าวช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวก็เสร็จนะนี่ต่อให้รอบกำแพงเลยค่ะจะเสร็จแล้วอีกนิดนึงนี่แค่นี้นิดเดียวฟึบเรียบร้อยแล้วโอ้โหได้กำแพงปราสาทด้านในมาแล้วค่ะสุดยอดเลยโอ้โหกว่าจะสร้างเสร็จนี่ใช้เวลา2วันได้เนี่ยก็ใส่โค้งเล็กโค้งกลางและโค้งมากนี่2ข้างเลยต้องกะดีๆเนาะว่ามันใส่ยากนิดนึงแล้วก็นำบล็อกสีน้ำเงินนะคะวางตกแต่งลงไปค่ะสัก4บล็อกนะแล้วก็วางข้างบนอีกนะคะสีน้ำเงินสัก2บล็อกก็แล้วกันนี่ทำเป็นลวดลายตรงประตูเนาะใช่แล้วประดับประดาให้ดูมีสีสันนิดนึงต่อไปก็ทำการขุดพื้นกันเลยขุดขุดโอ้ช่วยขุดแล้วโอ้สุดยอดโอ้งานยักษ์เนี่ยขุดห้องอย่างกว้างเลยขุดแล้วขุดเสร็จแล้วนะคะก็ทำการวางบล็อกออฟไดมอนด์ค่ะนี่บล็อกไดมอนด์ปูพื้นให้เต็มเลยก็จะออกสีขาวอมสีฟ้าเนาะโอ้โหพื้นนี่สว่างแสบตามากเลยเนี่ยทำให้ห้องดูมีสีเย็นขึ้นนะคะนี่วางให้เต็มเลยฮึบนี่ไงเรียบร้อยแล้วได้พื้นของปราสาทด้านในมาแล้วค่ะนี่ข้างนอกก็ปลูกดอกทานตะวันหน่อยนะนี่น่ารักเชียวมีตาด้วยแอบแล้วสุดๆไปเลยมีตากับปากด้วยอ่ะดูดิน่ารักอ่ะเหมือนในการ์ตูนเทพนิยายเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามากั้นห้องกันต่อดีกว่าค่ะกะว่าตรงบริเวณนี้นะคะพี่อ้อมจะทำห้องครัวค่ะนี่ก็ต่อมาให้กว้างนิดนึงแล้วก็ทำกำแพงให้สูงขึ้นค่ะแล้วก็จะต่อกำแพงให้สูงเท่ากับปราสาทด้านในนะคะนี่เลยค่อยๆวางไปนี่ไล่ไปยาวๆค่ะว้าวห้องครัวอลังการมากเลยอ้อมนี่แล้วก็ต่อบล็อกนะคะให้ติดกับขอบด้านในนะคะไล่ระดับเข้ามาข้างในเรื่อยๆค่ะนี่ค่อยๆวางนี่เอาล่ะมันก็จะสูงเท่ากับระดับของปราสาทด้านในแล้วนะคะโอ้โหดูสิพระอาทิตย์น่ารักเชียวโค้งๆเป็นโดมด้วยนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะกำแพงห้องครัวของเราค่ะทีนี้ก็มาใส่ประตูกันไม้อกดอค่ะนี่สีชมพูจอบล็อกนิดนึงเพื่อทำการใส่ประตูห้องครัวค่ะนี่เลือกเป็นสีขาวก็แล้วกันโอ้โหสวยจังเลยอ่ะแล้วก็ทำการใช้เรสซานสโตสเตอร์นะคะในการวางทำเป็นบันไดค่ะตีทำเป็นบันไดสูงๆแบบนี้นะพี่เคนเนาะใช่แล้วไว้ให้ขึ้นชั้น2ได้นะนี่เราก็ทำโค้งมาอย่างนี้เลยเลี้ยวนิดนึงนี่แต่ระดับขึ้นไปเหมือนในเจ้าหญิงเทพนิยายเลยยังไงล่ะก็จะทำทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะชั้น2เนี่ยก็กะว่าจะให้เป็นห้องโถงเนาะนี่พื้นห้องครัวต้องดำสลับขาวสีดำนะคะเราก็จะใช้เบดร็อกนะคะเป็นหินด่านสีดำสลับกับขนแกะสีขาวค่ะนี่ปูให้เต็มห้องครัวเลยขอเอามาคอสมาเล่นได้ปะ ไม่ใช่เขาไปทำอาหาร ว้าวเสร็จแล้วห้องครัวติดโคมไฟระยาไว้บนเพดานด้วยนี่สว่างสวยเลยอะโอเคก็ทำการปิดเพดานนะคะบริเวณห้องครัวแล้วก็บริเวณปราสาทด้านในให้หมดเลยค่ะนี่ช่วยกันปิดเพดานได้เลยแล้วก็จะเป็นพื้นของชั้น2ด้วยนะวิน้องตายขึ้นมาได้ยังไงอ่ะกระโดดขึ้นมาหยองๆอันนี้ทุบออกไปสัก3ล็อกนะแล้วก็ใส่กระจกสีใสสีชมพูลงไปนะคะมาๆให้ใส่ให้นะนี่แหละฮึบฮึบโอ้โหสวยจังดูลายกระจกดีข้างในด้วยนะอ้อมก็ข้างในนะคะก็จะทำบล็อกเว้นบล็อกเหมือนกันค่ะทุบออกไปอย่างละ3บล็อกนะคะนี่วิวอยู่ไรกระจกดีชอบมากว้าวปราสาทหลังนี้ฟุ้งฟิ้งมากเลยอะลายของเจ้าหญิงในฝันเลยนะเนี่ยตอนเด็กๆอยากมีมากเลยอะ wow. นี่ไหมค่ะก็ทำหอคอยอีกบริเวณด้านนี้นะคะต่อบล็อกขึ้นมาสูงๆแบบนี้เลยนี่อีกนิดเดียวจะเต็มแล้วฮึบฮึบนี่ไงโอ้โหนี่หอคอยด้านในนะก็วางบล็อกให้สูงเท่ากับด้านหน้านิดนึงนะคะทำการเจาะบล็อกออกไปค่ะนี่แล้วก็ใส่หน้าต่างอุโมงค์โค้งๆแบบนี้เลย
นี่ให้เหมือนป้อมทหารเนาะแล้วก็ใส่บันไดลงไปนี่อะไรปีนขึ้นกำแพงได้นะเอาละค่ะก็จะใส่ที่แขวนต้นไม้ลงไปนะคะนี่ติดตามกำแพงเลยเดี๋ยวพี่อ้อมจะใช้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะแขวนประดับกำแพงด้านในค่ะโอ้โหสวยจังเลยอ่ะว่าอันนี้เคนชอบที่สุดเลยโอ้โหหน้าปราสาทของเราก็เสร็จแล้วนะอ้อมเสร็จแล้วไปตกแต่งข้างในกันต่อดีกว่าข้างในก็จะแขวนไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนะคะเช่นเดียวกันนี่อย่าลืมเสาด้วยนะเพื่อความแข็งแรงเสาโรมันด้วยนะเนี่ยว้าวเสาโรมันเหรอถ้าอย่างนั้นก็เอาลายสีขาวสลับดำแบบนี้ก็แล้วกันดีโอ้ลายเหมือนหินอ่อนเลยอ่ะอ้อมก็ถ้าทำทั้งสองด้านเลยนะคะด้านซ้ายกับด้านขวาเนาะนี่ได้แล้วแล้วก็วางโต๊ะไม้ลงไปนะคะแล้วก็เก้าอี้ไม้นี่ไว้สำหรับแขกมารับประทานอาหารกันโอ้โต๊ะมีลายดอกไม้ด้วยน่ารักนะเนี่ยเอาละค่ะมาตกแต่งห้องครัวกันดีกว่าวางเคาน์เตอร์ครัวลงไปนี่แล้วก็มีประตูด้านหลังไว้ทำฟาร์มปลูกผักผลไม้ของเรานะคะโอ้โหออกไปข้างหลังได้ด้วยอ่ะใช้แววเดี๋ยวจะมาทำฟาร์มปลูกผักผลไม้กันตรงนี้นะได้เลยมามาเข้ามาข้างในเฮ้ยปิดประตูทำไมเนี่ยเข้ามาเร็วๆไปด้วยจี้นี่เลยค่ะวางเตาอบนะคะนี่ซิงค์ล้างจานนี่เครื่องล้างจานก็มีนี่โอ้โหครบเครื่องเลยเนี่ยนี่วางเตาอบเยอะเผื่อไว้ทำอาหารให้แขกหลายคนทานนะเดี๋ยวจะทำไม่ทันโอ้โหเหมือนโรงแรมใหญ่เลยอ้อมนี่แล้วก็โถใส่คุกกี้เครื่องปั่นน้ำผลไม้สมูทตี้แล้วก็มีเตาอบไมโครเวฟนะแล้วก็เครื่องออโต้คัตเตอร์นี่จานชามก็พร้อมตู้เย็นก็พร้อมเรียบร้อยแล้วคนกินก็พร้อมแล้วแล้วก็มาทำการตกแต่งนะคะชั้น2กันต่อดีกว่าค่ะนี่เลยบริเวณห้องโถงนะคะก็จะใช้ขนแกะสีชมพูเหมือนเดิมต่อขึ้นไปสักประมาณ5บล็อกด้วยกันนะคะตีเฮ้ยกำแพงมุมออกไปอย่างนี้นะนี่แน่เลยครับหล่นลงมาแล้วเอาละค่ะก็ต่อให้รอบปราสาทเลยนะคะก็ทำการปิดเพดานค่ะว้าวขาดไม่ได้เลยนะเนี่ยช่วยกันปิดแล้วเลยนะเคนเดี๋ยวเสร็จแล้วเลยโอ้โหมันเริ่มมากเลยอะปราสาทเนี่ยแล้วก็มาต่อห้องเล็กๆนะคะไว้สำหรับให้เจ้าหญิงกันค่ะว้าวนี่ห้องนอนนะเนี่ยนี่ไงก็ต่อห้องประมาณเท่านี้ก็แล้วกันค่ะวางตรงประมาณกลางๆแล้วกันเนาะเสร็จแล้วนี่ได้โครงสร้างมาแล้วก็เจาะพื้นนิดนึงไว้สำหรับทำบันไดไว้ที่สำหรับไว้เดินขึ้นมานะคะนี่เลยค่ะก็ทำการวางบันไดได้เลยไปใช้บันไดสีเหลืองโอ้โหบันไดยังฟุ้งฟิ้งเลยอ่ะนี่ต่อลงมาเลยนะให้ถึงพื้นของห้องโถงเลยนะคะว้าวนี่อีกนิดนึงได้แล้วขึ้นไปดูสินี่ต่ออีกนิดนึง5กว้างพอแล้วเจาะบล็อกออกไปเยอะๆเลยค่ะยาวๆไปเลยนะคะเดี๋ยวค่อยใส่กระจกใสสีชมพูลงไปนะคะนี่ทำเป็นวิวนะคะในห้องจะได้มองเห็นวิวบริเวณทิวทัศน์ข้างนอกโอ้โหเห็น360องศาเลยนะอย่างเงี้ยนี่ไงต่อออกไปนี่แล้วก็ใส่กระจกค่ะว้าวเป็นห้องที่น่าอยู่จังเลยอะนี่เป็นไงล่ะฟุ้งฟิ้งเป่านี่ค่ะแล้วก็ทำการสร้างหอคอยนะคะอีกด้านนึงค่ะนี่สร้างมาสูงๆแบบนี้เลยนี่หอคอยมาแล้วนี่แล้วก็ทำหน้าต่างโค้งๆด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยมาทำหลังคากันนะคะตอนนี้ก็ต่อเติมแบบนี้ไปก่อนเสร็จแล้วค่ะเหมือนกันสองข้างเลยนะแล้วก็ตกแต่งความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่ใส่ขอบลงไปบล็อกเว้นบล็อกเหมือนกันค่ะโอ้โหเรียบร้อยแล้วอ้อมเหมือนปราสาทขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยว้าวเสร็จแล้วอ่ะเหลือหลังคาอย่างเดียวแล้วก็มาทำการปิดบล็อกนะคะบริเวณบันไดนะคะให้เรียบร้อยนี่ปิดทับแบบนี้เลยเจ้าหญิงจะได้ไม่หล่นลงมานะนี่ปิดทับช่องว่างไปเลยเนาะนี่เสียประตูข้างหน้าด้วยอ้าวแล้วก็ทับด้วยบล็อกสีชมพูอีกนิดนึงได้แล้วนี่ไงมาดูข้างบนกันนี่ใส่รั้วสีขาวนิดนึงค่ะกันตกบันไดนะคะเวลาง่วงนอนเพื่อต้องขึ้นหิวข้าวนะแล้วก็นี่ค่ะประดับด้วยธงนะคะธงสีต่างๆค่ะว้าวเป็นห้องที่ฟูฟิ้งมากเลยแล้วก็ติดโคมไฟระย้าบนเพดานด้วยตกแต่งด้วยแทร็ปดอยนิดนึงใส่แทร็ปดอยข้างบนนิดนึงค่ะโอ้เสร็จแล้วเขานั่งเล่นสวยจังแล้วก็วางวอลเปเปอร์ลงไปด้วยว้าวรูปน้องหมาน้องกระต่ายโอ้มีหลายรูปให้เลือกเลยนะเนี่ยมีน้องหมีด้วยลายมันน่ารักดีเนาะเจาะนิดนึงนะทำเป็นหน้าต่างนะนี่สัก3บล็อกนะคะ
ตรงกลางด้วยอีก2บล็อกว้าวแล้วก็ทำการใส่กระจกลงไปค่ะนี่กระจกใสสีชมพูอีกข้างนึงด้วยเป็นไงล่ะเสร็จแล้วมาเป็นลายแบบนี้ดูสว่างขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวมีลวดลายขึ้นเนาะมาตกแต่งห้องน้ำกันดีกว่านี่อุ๊ยมีกระจกอ่างล้างหน้ามีกระจกด้วยแล้วก็ตู้อาบน้ำค่ะฝักบัวนี่เลยแล้วก็วางอ่างอาบน้ำไว้ตรงนี้ว้าวนี่เลยแล้วก็โถสุขภัณฑ์ขอมาประเดิมคนแรกได้เปล่าเอ้ยไปได้เขาให้เจ้าหญิงนี่เลยค่ะวางเตียงนอนเอาเตียงใหญ่คู่กันแล้วกันนี่โอ้โหลายสีชมพูน่ารักอ่ะมีตุ๊กตาหมีด้วยมีโต๊ะตรงนี้นะคะก็จะวางคอมพิวเตอร์กับปรินเตอร์ค่ะแล้วก็เก้าอี้นะคะไว้นั่งพิมพ์งานคอมพิวเตอร์ค่ะกลางป่าขนาดนี้นี่ Wi-Fi ถึงไหมเนี่ยถึงสิ แล้วก็นี่เลยค่ะวางชั้นวางหนังสือไว้ตรงนี้นะคะก็เอาใหญ่หน่อยก็แล้วกันเนาะว่ามีชุดการน้ำชาด้วยนะแล้วก็ต่อไปนะคะจะสร้างตู้เก็บชุดกรอกของเจ้าหญิงนะคะนี่เลยใส่ประตูแล้วก็บล็อกไม้ลงไปค่ะนี่แล้วก็ที่แขวนชุดเกราะนะคะโอ้โหดีชุดเกราะสีน้ำตาลแล้วก็ชุดเกราะสีฟ้าว้าวสวยจังเลยอ่ะโอ้โหอย่างเท่เลยอ่ะนี่แล้วก็ปิดทับนะคะด้วยแซนด์สโตนตักนิดนึงค่ะนี่เอาล่ะลองเปิดดูไหมไม่ไงเจ้าหญิงต้องชอบแน่เลยอ่ะเคนว้าวในที่สุดแล้วก็ประดับห้องนอนเสร็จแล้วนะอ้อมห้องนอนเสร็จแล้วก็มาทำหลังคาของป้อมปราการหอคอยกันดีกว่าค่ะแล้วก็จะใช้หุ่นแก่นะคะสีม่วงอมแดงนะคะมาเจนต้านะคะตกแต่งค่ะแล้วก็จะมานำบล็อกนะคะมาดัดแปลงนะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมก่อนค่ะแล้วก็จะมาวางเป็นหลังคาค่ะนี่แล้วค่อยๆวางแบบนี้นะไล่ลำดับกันไปเลยนะค่อนข้างจะวางยากนิดนึงนะคะต้องค่อยๆวางเนาะนี่ปิดทับให้รอบเลยเริ่มดูเป็นหลังคาแล้วใช่ไหมล่ะนี่เลยใกล้จะครบรอบละโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะก็ทำการทุบเลยค่ะนี่ทุบออกไปเลยค่ะนี่มันก็จะได้หลังคาเป็นมุมฉากแบบนี้เนาะแหลมๆแบบนี้ว้าวแล้วเราก็ทำได้ลำดับมันขึ้นไปเลยนะแล้วก็เอาบล็อกสีม่วงทับอีกทีนึงนี่พอทับเสร็จแล้วนะคะก็เอาบล็อกสามเหลี่ยมที่เราดัดแปลงบล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะมาวางอีกทีค่ะนี่ค่ะวางประมาณนี้ก็แล้วกันนี่วางทบกันเข้าไปทบไปทบมาแบบนี้แล้วก็ปิดช่องว่างค่ะนี่ก็จะออกมาเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยดูไปดูมาอย่างกับต้นคริสต์มาสนะอ้อม นี่ไงเสร็จแล้วนี่ปิดทับอีกทีนึงแล้วก็วางอีกชั้นนึงค่ะนี่หลังคาจะได้ดูแหลมๆไงแล้วก็จะวางให้ครบหอคอยทั้งหมดเลยนะคะนี่แบบนี้ว้าวทั้งบนด้วยนี่บล็อกนึงปึ๊บเสร็จแล้วค่ะอลังการมากเลยแล้วก็ต่อไปนะคะก็มาทำหลังคาให้กับปราสาทของเราค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมาดัดแปลงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนกันแล้วเราก็ค่อยๆวางให้สูงขึ้นไปนะคะนี่ใช้บล็อกสี่เหลี่ยมวางก่อนเสร็จแล้วก็เอาบล็อกสามเหลี่ยมทับลงไปอีกทีนึงค่ะเสร็จไปด้านนึงแล้วนะคะนี่วางสูงอีกชั้นนึงนี่แล้วก็มาประกบกันสองข้างเลยนะเกือบละเกือบจะประกบกันได้ละนี่ไงแล้วก็เอาบล็อกสี่เหลี่ยมนะคะวางลงไปเลยค่ะว้าวดูเป็นหลังคาขึ้นมาแล้วอ้อมนี่ค่ะวางไว้ตรงกลางเลยนะนี่ข้างละ2บล็อกค่ะนี่ปูให้เต็มแบบนี้โอเคแล้วก็ปิดทับตรงนี้ด้วยค่ะว้าวเสร็จแล้วอ่ะสวยจังเลยอ่ะเอาล่ะออกมาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วโอ้โหอลังการมากเลยเนี่ยนี่เป็นมุมฉากข้างบนอีกนิดนึงโอเคค่ะก็มาทำน้ำตกกันดีกว่าเนาะใช้สโตบิดนะคะวางแบบนี้แล้วก็ขุดพื้นอีกนิดนึงแล้วก็ทำการวางบล็อกของมอสโตนลงไปนะคะเป็นหินมอสนะคะนี่แล้วก็ต่อให้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะนี่โดยใช้สโตนบริกนะคะนี่อันนี้เราก็จะทำเป็นน้ำตกในบ้านนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปกันนะคะนี่แล้วก็ต่อให้สูงขึ้นมาอีกแป๊บนึงนี่คลายแล้วนะแล้วก็ใส่น้ำไปเลยโอ้โหสวยมากเลยอ้อมเป็นน้ำตกเลยอ่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยเถาวัลย์อีกนิดนึงเนาะอุ้ยชอบอ่ะไปทำที่บ้านต้องดีกว่าตกแต่งขอบให้กลมมนอีกนิดนึงเฮล่านี่ค่อนข้างโค้งแล้วนะอุ้ยสวยขึ้นไปใหญ่เลยอ่ะอ้อมนี่ดูดิชอบป่ะน้ำตกอันเนี้ยเอาล่ะตอนนี้เราก็สร้างปราสาทของเจ้าหญิงนะคะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ละไปเดี๋ยวเราเอาน้องมาเข้าไปพักผ่อนในคอกในปราสาทกันก่อนนะว้าวดูสิมีทหารองคลักษ์ด้วยว้าวอย่างนี้ศัตรูไม่กล้าบุกมาเลยเนี่ยเมื่อกี้ก็บุกไปถล่มแล้วทีนึงคุณม้ารออยู่นี่นะเดี๋ยวพี่อ้อมมานะเสร็จแล้วจะรับกลับบ้านนะจ๊ะอ้าวอันนี้จ้าคุณทหารองคลักษ์สู้ๆนะครับเอายำกันดีๆนะ
อาเร็วๆเข้ามาเร็วโอ้โหโอ้โหแขกเต็มเลยอ้อมแย่แล้วโอ้โหดูสินี่ควีนกับคิงก็มาด้วยนะเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหดูสิชุดคอสตูมจัดเต็มกันทุกคนเลยโอ้เต้นกันท่าทางจะมันมากเลยโอ้ยโยกกันใหญ่เลยเนี่ยโยกเต้นด้วยได้เปล่าเนี่ยนี่ท่าทางพวกเขาจะหิวกันแล้วล่ะไปดูในครัวดีกว่ามีอะไรให้ทำได้บ้างอ่ะได้เลยมาเดี๋ยวพี่เคนกับพี่อ้อมจะโชว์ฝีมือเชฟกระทะเหล็กเลยนะเนี่ยต้องขอบใจพวกเธอมากเลยนะที่ช่วยสร้างปราสาทให้พวกเราอ่ะอือใช้แล้วช่วยเร็วโอ้ปราสาทน่ารักจริงเลยเดี๋ยวขึ้นไปหาเจ้าหญิงกันดีกว่าอุ๊ยมีน้องเมดด้วยว้าวสวัสดีค่ะคุณเมดสวัสดีจ้าน้องเมดสวัสดีค่ะเจ้าหญิงอยู่ไหมจ๊ะเจ้าหญิงอยู่ในห้องค่ะว้าวไปหาเจ้าหญิงกันดีกว่าไปเร็วทางนี้ทางนี้เจ้าหญิงเพคะเป็นยังไงบ้างเพคะเออนั่นมันหน้าข้างหลังกันน่ะอุ้ยมีน้องหมาด้วยฮะขับใจพวกเธอมากเลยนะที่สร้างปราสาทให้ฉันน่ะฉันชอบมากๆเลยล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะลงไปรับประทานอาหารกันนะคะตอนนี้แขกมากันเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะลงไปนะขับใจพวกเธอมากเลยเอาละค่ะเจ้าหญิงเดี๋ยวตามลงมานะมาดูในครัวกันดีกว่าค่ะโอ้โหพ่อครัวหัวปลาโอ้นั่นหนวดเหรอครับนั่นน่ะระวังหล่นไว้ในอาหารนะเจ้าเด็กพวกนี้นี่พูดจ้าไม่เข้าหูอีกแล้วอุ๊ยขอโทษค่ะเดี๋ยวพวกเรามาช่วยทำอาหารนะเฮ้ในกล่องมีอะไรบ้างอุ๊ยมีชุดเกราะแล้วก็มีหมวกเชฟด้วยมาเปลี่ยนชุดกันดีกว่านี่เลยจะได้คล้ายๆกับน้องเมดยังไงล่ะมีวิกผมด้วยเห็นเปล่าว้าวทำไมอ้อมต้องใส่วิก2ชั้นด้วยเนี่ยน่ากลัวมากเลยน่ารักดีออกแล้วก็ใส่หมวกเชฟด้วยโอ้โหใครยังชั่วหน่อยฮ่าพร้อมแล้วสำหรับการทำอาหารของเราได้เลยสู้ตายมาออกไปดูฟาร์มของเรากันดีกว่านี่เมื่อกี้เรามาปลูกผักผลไม้กันแล้วนะคะเราก็มาเก็บเกี่ยวผลผลิตกันละก่อนนี่เลยองุ่นโอ้โหองุ่นเขาปลูกกันแบบนี้เหรอแครอทโอ้โหแครอทสดๆทั้งนั้นเลยอุ้ยหล่นแล้วนี่ฟาร์มออร์แกนิกของเรานี่ข้าวสาลีแล้วก็สตรอเบอรี่อุ้ยอันนี้เคนชอบนะพี่อ้อมก็ชอบแล้วก็นี่เลยค่ะมันฝรั่งหางนู้นอะไรอ่ะโอ้มะเขือเทศค่ะโอ้โหไซส์ใหญ่บิ๊กบึ้มหน้าแท้แดงสดนี่ก็แตงโมว้าวแตงโมแตงโมแตงโมโอ้โหดูดิแตงโมหน้ายิ้มเลยอ่ะดูดิยิ้มแฉ่งเลยเอาล่ะเก็บแตงโมมาก่อนอุ้ยน้องไก่น่ารักจังเลยอุ้ยตาแป๋วด้วยอ่ะอุ้ยขอเมล็ดข้าวหน่อยเคนได้เลยเนี่ยไปเลยให้น้องไก่นะน้องไก่กินเมล็ดข้าวสาลีก่อนนะแล้วก็ออกไข่ให้พี่อ้อมเยอะๆนะจ๊ะอุ้ยนั่นไงอ้อมไข่ออกมาแล้วไปเก็บไข่มาก่อนแล้วไปแฮปไข่มาก่อน ขอไข่หน่อยนะคะน้องไก่เก็บไข่มาแล้วไข่ดาวน้องวัวน้องวัวมีเข่าด้วย พี่อ้อมให้กินข้าวสาลีนะมากินฟังข้าวสาลีเร็วแล้วก็ขอพี่อ้อมรีดนมวัวหน่อยนะจ๊ะกินข้าวซะนะโอเคขอรีดนมวัวก่อนนะรีบสดๆจากเต้าเลยนะเนี่ยสดๆจากเต้าเรามีฟาร์มมาแล้วเคนมาเก็บลูกเชอร์รี่กันก่อนนะโอ้โหเป็นต้นเลยอ่ะสุกได้ที่แล้วดีหูยแดงสดเลยอ่ะเต็มเลยด้วยอ่ะนี่กล้วยเหรอโอ้โหน่ากลัวมากเลยกล้วยเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่มันกล้วยสายพันธุ์ไหนเนี่ยมีขอบดำด้วยอ่ะมาเลยมาเลยมาทางนี้คุณทหารคะขอน้ำไปทำกับข้าวหน่อยนะคะฮึบตักน้ำแป๊บเต็มถังแล้วว้าวทหารเย็นสบายนี่นะเฮ้ยขอลงไปเล่นหน่อยนะโอ้ยนี่มันน้ำแร่นะมึงมาเล่นได้ไงเนี่ยโอ้ยสบายจุงเฮ้ยเขาจะไปทำอาหารออกมาว้าวเรามาทำกับข้าวกันดีกว่านี่มาเริ่มดูวัตถุดิบกันดีกว่าค่ะก็มีน้ำตาลนะอยู่ในกล่องแล้วก็นี่เลยค่ะชามนี่ถาดมัฟฟินนี่เลยค่ะตะหลิวแล้วก็มีถ่านค่ะแล้วก็ถังน้ำเปล่าแล้วก็ขามได้เลยตำราทำอาหารโอ้โหอร่อยแน่เลยตำราเทศนี่ในตู้เย็นมีอะไรบ้างอ่ะโอ้เนื้อหมูสดอีกตู้นึงก็จะมีเนื้อวัวสดนะคะแอปเปิ้ลแล้วก็ใบมะกอกแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีเชอร์รี่โอเคมาทำอาหารกันเลยดีกว่าได้เลยเดี๋ยวเคนไปลูบมือนะว้าวนี่ก็
มาเริ่มเมนูแรกเลยค่ะเดี๋ยวทำขนมเค้กก่อนนะนี่ก็ใส่นมลงไป3ถังนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาล2ก้องแล้วก็ใส่ไข่ไก่1ใบค่ะเสร็จแล้วก็นี่เลยใส่ฟางข้าวสาลีลงไปได้มาเป็นเค้กสีชมพูน่ากินจุงเบยโอ้โหมีสตรอเบอรี่ด้วยอ่ะเมนูต่อไปนะคะจะต้องใช้เครื่องออโต้คัตเตอร์ค่ะนี่ใส่เนื้อหมูสดลงไปแล้วก็ใส่ตะหลิวค่ะนี่ผ่าออกมาเป็นซอสเซตค่ะโอ้โหน่ากินจังเดี๋ยวจะเอาไปทำพิซซ่านะเอาล่ะมาคราฟกันต่อดีกว่าใส่ถังน้ำลงไป1ถังฟางข้าวสาลีออกมาเป็นแป้งโดค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องนี้เลยเครื่องเตาอบใส่ใบมะกอกลงไปด้วยสัก3ใบนะแล้วก็ใส่ซอสเซตลงไป1ชิ้นใส่มะเขือเทศลงไป2ลูกแล้วก็ใส่นี้เลยค่ะเนยสไลด์ค่ะโอ้โหหอมมากลองอบแป๊บนึงนี่เตาเริ่มร้อนเห็นเปล่าเตาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่ได้พิซซ่าร้อนๆมาแล้วพิซซ่าหน้าเปปโปโรนีว้าวมาสุดยอดเลยโอ้ยเหี่ยวไม่ได้นะเอาไปเสิร์ฟแขกนี่เลยใส่ถ่านลงไปก่อนนะแล้วก็ใส่ไข่ไก่สดลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเผาไข่ให้สุกนะคะเอ๊ะหน้าตามันเป็นไข่ปิ้งหรือว่าไข่ดาวเนี่ยมันควรเป็นไข่ย่างสิอุ้ยนี่มันทำเมนูต่อไปดีกว่านี่เตาเผานะแล้วก็เอานมนะคะเข้าไปเผาก่อนนี่จะได้นมร้อนมาเป็นบัตเตอร์มิลค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะใส่ลงไปครับนะคะก็จะกลายเป็นเนยแท่งต่อไปนะคะใส่ฟางข้าวสาลี3เอาลงไปก็จะได้มาเป็นแผ่นขนมปังนี่เลยเข้าเครื่องออโต้คัตเตอร์นะคะนี่เอาขนมปังเข้าไปเดี๋ยวเราจะทำการหั่นขนมปังกันนะคะนี่ออกมาเป็นสไลด์เลยว้าวมาเป็นแผ่นเลยอ่ะตีแล้วก็เอาไปปิ้งก่อนนะเอาล่ะปิ้งขนมปังแผ่นให้สุกนี่สุกแล้วหูกรอบพอดีเลยหูน่ากินน่ะต่อไปกันดีกว่านี่เอาขนมปังที่เราปิ้งเสร็จนะคะใส่ลงไปใส่เนยแท่งลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไข่ที่เราปรุงสุกเสร็จแล้วนะคะนี่เอามาเป็นแซนด์วิชใส่ไข่ค่ะแล้วก็ใส่เนยด้วยหอมฉุยเลยนี่เลยค่ะก็ใส่เนื้อวัวลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำสเต็กกันค่ะนี่ย่างเนื้อสเต็กก่อนเรียบร้อยได้ออกมาแล้วอุ้ยสติ๊กมีหน้ายิ้มด้วยน่ารักอ่ะแล้วก็ใส่นะคะผายฟักทองค่ะนี่ใส่ลงไปในเครื่องปั่นสมูทตี้ก่อนนี่เลยใส่แอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ใส่แตงโมนะคะลงไปแล้วก็ปั่นเลยโอ้โหน้ำสมูทตี้ปั่นละเอียดแล้วค่ะแค่เห็นก็สดชื่นแล้วใส่แก้วแป๊บเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้แขกกันนะแอบชิมกันได้ปะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวทำให้กินนี่ใส่แครอทลงไปค่ะมันฝรั่งแล้วก็ใส่พายฟักทองลงไปนะคะออกมาเป็นอะไรเนี่ยอ้อมีพายฟักทองด้วยนี่ก็เป็นน้ำผักปั่นยังไงล่ะน่ากลัวมากเลยอุ้ยไม่กล้าลองนี่ตักมาเป็นสีส้มเลยเป็นเป้านี่ใส่แอปเปิ้ลลงไปนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่นี่สดๆจากไร่เชอร์รี่ด้วยแล้วก็นี่เลยค่ะใส่กล้วยลงไปนะคะอย่างละหนึ่งนะแล้วก็องุ่นค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะแตงโมแล้วก็ใส่ชาลงไป3ใบนี่เลยเอามาเป็นฟุตสลัดค่ะสลัดหน้าผลไม้โอ้โหผลไม้รวมเลยนะเนี่ยดีสุขภาพด้วยโอเคเดี๋ยวไปเสิร์ฟแขกนะคุณลุงคุณลุงยืนทำอะไรคะขอกินเค้กแป๊บนึงนะคะหิวจังเลยอ่ะเอาล่ะออกไปเสิร์ฟแขกกันดีกว่านี่เนื้อสเต็กค่ะว้าวมีเค้กด้วยนะอ้อมโอ้เค้กสีชมพูนี่เลยค่ะขนมปังปิ้งนะคะไข่ดาวทางนี้เลยค่ะเค้กโอ้โหอยากกินเค้กจังเลยอ่ะนี่เลยค่ะพิซซ่านะคะเสร็จแล้วค่ะนี่แล้วมีขนมปังตรงนี้ด้วยนะนี่สลัดผลไม้นี่ขนมปังปิ้งทาเนยแล้วด้วยแล้วก็มัฟฟินด้วยนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟน้ำผลไม้นะว้าวโอ้โหแขกข้างทางจะแฮปปี้เนี่ยเต้นกันใหญ่เลยอ่ะอ้อมเต้นไม่หยุดเลยอ่ะอุ้ยโยกโยกโยกอุ้ยมันอีกฝั่งนึงนี่เสิร์ฟน้ำผลไม้ปั่นก่อนนี่เลยค่ะเชิญเลยนะเจ้าคะทาเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะสุดยอดน้ำอมฤตแล้วเนี่ยอันนี้เลี้ยงเต็มที่ค่ะเสร็จแล้วว่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดดีกว่าได้เลยอ๋อเหนื่อยจังเลยอ้อมได้เวลาพักผ่อนแล้วว่ะเฮ้ยเปลี่ยนเป็นชุดเจ้าหญิงสีฟ้าดีกว่าเผื่อจะมีเจ้าชายจากเมืองอื่นมาจีบบ้างคิดอะไรดังเชียว อุ๊ย
เฮ้ยในกล่องมีอะไรในอุ๊ยมีชุดสีฟ้าซะด้วยเฮ้ยใครอยู่ข้างนอกอ่ะเอาน้ำมาล้างพื้นข้างนอกหน่อยสิได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำเปล่าไปล้างให้นะคะอุ๊ยต้องรีบเอาน้ำไปล้างข้างนอกก่อนดีกว่าอุ๊ยโอ้ยลื่นล้มอ่ะหน้าที่มั้ยอ่ะเฮ้ยนี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยน้ำท่วมปราสาทแล้วอ่ะจิตแย่แล้วอ่ะเฮ้ยช่วยด้วยรองเท้าฉันเปียกหมดแล้วเฮ้ยฉันเป็นโรคกลัวน้ำอ่ะเฮ้ยกกนฉันเปียกหมดแล้วเฮ้ยกางเกงในฉันก็เปียกเฮ้ยทำยังไงดีเฮ้ยช่วยด้วยให้ก็ได้ทันที oh, no. อุ๊ยต้องเป็นเจ้าชายแน่ๆเลยอ่ะอจิพี่เคนนี่นะจะชงเจ้าชายที่ไหนนะนี่เคนเองเผลอไม่ได้เลยนะนี่แน่แอบมองหนุ่มตลอดเลยโอ้ยก็มันลื่นล้มนี่นะโอ้โหนี่ทำอะไรไว้อ้อมน้ำท่วมหมดแล้วเนี่ยพึบพึบอุ้ยให้หน่อยดินี่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเปียกกันหมดทุกคนเลยเนี่ยโอ้ยก็ไม่คิดว่าชุดเป็นยาวมันจะลื่นขนาดนี้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนมาเต้นกันต่อเถอะนี่แม่ไปเปลี่ยนชุดแป๊บเดียวเองเลยหนุ่มละอ้อมโอ้ยจะตีทำไมลูกก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอสร้างปราสาทเจ้าหญิงไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย